ที่นี่เป็นที่รู้จักกันว่าไทเกอร์เทมเพิลเสือตัวแรกเป็นเสือตัวแม่มาอยู่กับเราเป็นชื่อเจ้าพายุเขาถูกสตาฟฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปเพื่อที่จะไปโชว์ตามไดนิ่งรูมต่างๆห้องรับแขกของผู้มีอันจะกินต่างๆปรากฏว่าเจ้าพายุนี่ไม่ตายคนที่ทำก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ก็กลัวจะบาป ก็ตะเวนถวายเรื่อยมาพอมาถึงที่นี่ถ้าไม่รับเขาก็จะปล่อยเราก็เลยรับพอรับเสร็จก็เอาพายุไปรักษาเสร็จก็กลับมาก็มาอยู่กับเราเพิ่งตายไปเมื่อปี48ไงเนี่ยพอไอ้ตัวพายุมาตัวหนึ่งก็มีเสืออื่นๆมาอีกทั้งหมดรวมในสมัยเริ่มตั้งแต่ปี42นั่นก็ชาวเขาก็เอามาแลกข้าวบ้างเอามานั่นบ้างหลบหนีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของบ้านเมืองเอามาถวายบ้างรวมทั้งหมดตอนนั้นมี8ตัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มี130กว่าตัวก็เราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาอุปสรรคก็คือขอให้พวกเราเข้าใจว่าพระในพระพุทธศาสนาเอาละเราไม่เถียงละว่าในทั่วไปมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างพระก็เหมือนกันมีพระดีบ้างพระไม่ดีบ้างแต่ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์อย่างที่ว่าพระองค์นี้อวดอุตริขี่เสืออย่างนู้นอย่างนี้อวดโชว์ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ไปขี่เดินโชว์กลางถนนเราก็ขี่เดินถนนในวัดเราอยู่ในขอบเขตอยู่ในรั้วของเราทำอะไรเราไม่ได้ออกนอกอำนาจของเราก็อยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในสิทธิ์ของเราอยู่ในเมตตาเราขอให้เข้าใจที่ว่ากิจของสงฆ์กับกิจของคนกิจของฆราวาสเหมือนกันดังนั้นทุกคนอยากจะทำดีแต่ถ้าทำให้ดีจริงๆนะก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายด้วยเพราะจะเห็นได้ว่าที่นี่ถ้าทำดีก็เห็นอยู่แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดถ้าสิ่งไหนที่ผิดกฎหมายก็ทำให้ถูกกฎหมายมาช่วยกันทำให้ถูกกฎหมายถ้าที่นี่ไม่ถูกกฎหมายซะอย่างเดียวเราเคเก้ไปนานแล้วประเทศไทยเนี่ยบอกมีเสือ 2,000 กว่าตัวตรงไหน 2,000 กว่าตัวอยู่ที่ไหนอยู่ไหนทุ่งใหญ่นเรศวรทุ่งใหญ่นเรศวรมีจริงๆไม่ถึง20ตัวอยู่ตรงไหนถ้ามีในประเทศไทย 2,000 กว่าตัวมีอยู่ที่ไหนแต่จะมีที่วัดเราแน่นอน130ตัวแน่นอน